วัสดีครับพบกับรายการสีเก้งทอยนะครับยังอยู่ในจักรวาลของกาโล่นะครับอย่างที่เคยบอกไว้ว่ามาเต็มๆทั้งอาทิตย์นะวันนี้ก็เป็นอัศวินมาคายนะครับคาโดตัวนี้ชื่อว่าโคเดอะแฟนทอมไนท์นะครับไม่ทราบฝ่ายผมไม่ทราบฝ่ายนะครับถ้าเพื่อนๆรู้ก็คอมเมนต์นะว่าอยู่ฝ่ายไหนเพราะบางทีผมก็เห็นมาตีกับพวกเรียวกะเซนไคไกนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอัศวินกาโร่อีกหนึ่งตัวแต่ไม่มีผมยังไม่เห็นร่างกาโร่นะเป็นแค่อัศวินมาคายนะครับไม่แน่ใจเรื่องข้อมูลนะครับถ้าผิดพลาดยังไงก็ขอกราบอภัยด้วยตัวนี้ลักษณะให้ดูก่อนครึ่งตัวหน้าตามันแปลกๆจากอัศวินมาคายทั่วไปสังเกตว่าเดี๋ยวผมเอาออกจากเบสแป๊บนึงนะครับนี่นะสังเกตดูหน้ามันเห็นไหมหน้ามันเหมือนอะไรไม่รู้เหมือนเอเลี่ยนนะครับวัสดุก็เช่นเคยนะครับเป็น PVC ABS แล้วก็ Diecast นะครับซูมออกนิดนึงขยับมานะครับรายละเอียดเป็นสีออกฟ้าแต่เข้มกว่าเจ้าตัวไกลนะครับฟ้าแล้วก็ขอบเป็นทองทั้งหมดเลยนะไหล่ก็สามารถขยับได้นี่ประมาณนี้หัวหมุนได้นะครับแต่ตัวนี้ที่มันพิเศษคือมันมีปีกด้วยนี่สิตรงกลางเป็นเหมือนพระพุทธรูปนะครับนะน่าจะใช่นะครับรายละเอียดงานเนี่ยศิลปะตัวนี้ถือว่าสวยเลยนะครับมาเป็นสีคือการอัศวินมาคายเนี่ยเขาทำตัวไหนออกมามันสวยทุกตัวจริงๆนะครับถ้าได้จับนะคือมันแข็งทุกส่วนเลยอ่ะมันแทบจะไม่มีส่วนไหนที่มันเป็นยางเลยนะครับแต่จะมีส่วนหน้ากากซึ่งเป็นลูกเล่นสำคัญของร่างนี้เนี่ยมันมีลักษณะเหมือนตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับนะเหมือนแบบเหมือนอสูรนะใช่ไหมแต่พอเปิดหน้ากากออกมากลายเป็นกาโร่ครับกลายเป็นอัศวินมาคายหมาป่าทองคำทันทีเห็นไหมหน้ากากลายเป็นหมาป่านะครับตัวนี้เห็นไหมปากผมไม่แน่ใจว่าขยับได้หรือเปล่าน่าจะขยับได้นะเพราะว่ามันขยับได้ทุกตัวนะครับตาเป็นสีแดงเลยหน้าตาตัวนี้คือแบบโหดมากเลยนะแต่ผมเข้าไปดูใน YouTube นักแสดงก็เป็นวัยรุ่นนะครับไม่ใช่คนแก่หัวนะครับมาดูจุดขยับเลยตัวนี้จะหันหัวได้มากกว่าทุกตัวที่รีวิวมาตอนแรกเพราะว่าปกมันไม่สูงปกไอ้ปกเสื้อคอเนี่ยมันไม่สูงนะครับบิดซ้ายขวาได้นะก้มได้นะครับประมาณนี้ส่วนหัวไหล่นะครับตรงนี้น่าจะเป็น PVC นะครับขยับได้เพื่อจัดท่านะครับหัวไหล่ก็สามารถตึงแขนได้ประมาณนี้เลยนี่นะรายละเอียดนะครับสีทองนะเด่นเลยนะคือสีทองในซีรีส์ของมาคายเนี่ยเขาทำได้เด่นนะครับมือก็ได้ประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันมีจุดขยับแค่เป็นตรงนี้จอยเดียวแต่ตรงต้นแขนสามารถหมุนได้เห็นลายแขนไหมนี่นะครับคือมันเวลามันถ่ายรูปเนี่ยมันเหมือนเป็นคนใส่ชุดนะมันไม่มันดูดีกว่าของเล่นนะครับแต่ส่วนที่เป็น PVC ตรงหน้ากากปิดตรงเนี้ยมันสังเกตว่าพอไปนานๆหรือว่าเราเก็บในพื้นที่อากาศที่มันร้อนมันจะออกเบี้ยวๆหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นปัญหาถ้าเราจะแปลงร่างเป็นท่านี้นะส่วนดาบเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากครับก็เป็นเหมือนพระพุทธรูปเห็นไหมเหมือนกับพระพุทธรูปเลยตัวนี้ออกแนวองค์ลงนิดนึง นะผมว่านะนะครับลายเกาะเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีนะครับจุดขยับช่วงลำตัวบิดได้2ช่วงก็คือช่วงบนแล้วก็ช่วงล่างจะเป็น2สเต็ปอย่างนี้นะทำให้การแกว่งดาบการจัดท่าจะมาแบบต่อสู้เนี่ยมันดูแอคชั่นได้สวยดูไม่แข็งเถอะทะนะคืองานบันไดตัวนี้ทำออกมาได้ดีเลยนะครับแล้วก็จะมีเป็นเหมือนผู้เหมือนขนนกด้านข้างเพื่ออะไรไม่รู้เหมือนกันหรือเขามีอาวุธตรงนี้นะครับส่วนขาก็ยกขึ้นมาครับได้ประมาณนี้นี่นะคืองานกาโร่เนี่ยคือจุดขยับมันดีมากอ่ะคือมันแข็งอ่ะหรือว่าผมอาจจะไม่ค่อยได้เล่นด้วยมันเลยไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องข้อที่อ่อนนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนเคยเล่นกาโร่แล้วมีปัญหาจุดขยับก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันนะ
ถ้าจอยอ่อนจอยอะไรเนี่ยผมก็แนะนำกาวยูฮูเพราะเป็นลักษณะเหมือนยางนะครับนี่ก็ประมาณนี้รูปร่างแต่ของแถมไม่ใช่ของแถมของที่ซื้อมาไว้เล่นมันไม่ได้จบแค่นั้นครับมันมีอันนี้อีกอันนึงก็คือวิงปีกนั่นเองนะครับของโคแฟนทอมไนท์มีร่างปีกคือเป็นอัศวินที่เหาะได้ด้วยปีกตัวอื่นเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยมันไม่เห็นมีมันเหาะได้สักตัวเลยนะนี่นะครับมันก็จะเป็นลักษณะของจอยข้างหลังนะเอาไว้เสียบนี่นะให้ดูเอกลักษณ์ข้างหลังของมันก่อนนะครับจุดขยับก็คงไม่แตกต่างกันแต่สิ่งที่กาโร่เอกลักษณ์ของกาโร่ก็คือการออกแบบตัวละครแต่ละตัวเนี่ยออกมาคือผมคิดว่ามันไม่ได้ก๊อปพาร์ทกันมาแล้วก็มาใส่นะครับมันเป็นการปั้นโมใหม่นะเดี๋ยวผมจะติดเข้ากับวิงชุดวิงก่อนแป๊บนึงนะครับนี่แล้วก็จะเป็นเดือยเสียบเข้าไปเลยโอ้โหก็ต้องแอคชั่นเท่ๆหน่อยนะครับสมมุติท่านี้แล้วกันผมจะซูมให้ดูลักษณะของวิงนะวิงก็จะเป็นลักษณะสีทองคู่กับสีฟ้านะครับมันขยับได้นะแต่มันหนักมากจริงๆนะครับใครที่เอามาเล่นเนี่ยจะเข้าใจเลยว่าฐานแอคชั่นเบสมีหักแน่นอนซึ่งตัวนี้ก็หักผมก็ได้ซ่อมแล้วนี่นะครับเป็นวิงของ The Crow Phantom Knight นะครับดูสิพอมีวิงเข้ามาแล้วมันเท่มากเลยนะก็เป็นอีกตัวที่มีความสวยนะครับสวยคือการโล่อัศวินในมาคายทุกตัวสวยทุกตัวเลยเวลาทำออกมาเป็นของเล่นนะครับนี่นะก็เป็นเอกลักษณ์หลักของตัวนี้นะครับขอเลื่อนกล้องแป๊บนึงนะโอ้โหโคตรอลังการอ่ะขอบอกกลุ่มพระเอกนี่แทบแบบว่าไงอ่ะจืดไปเลยนะเจอตัวนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่ามีร่างที่เป็นร่างทองหรือเปล่านะครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนเป็นแฟนกาโร่ลองคอมเมนต์มานะเพราะตัวเนี้ยผมไม่ค่อยรู้อะไรเกี่ยวกับเจ้าโครเลยก็ถือว่าตัวเป็นการเอามารีวิวนะครับรีวิวให้เห็นว่าของเล่นในแนวมาคลายนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับก็ยังไงก็คอมเมนต์กันมานะชอบกดไลค์กดแชร์กันตัวนี้ก็เป็นอีกตัวที่อยู่ในคอลเลกชันกาโร่ที่ผมสะสมนะครับอ่ะเดี๋ยวลองวางเข้าพ่วงกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะคือตัวเนี้ยมันโคตรใหญ่อะแอคชั่นยังไงดีนี่นะครับจุดขยับก็ประมาณนี้นี่ก็ประมาณนี้นะลองไปอยู่กับพวกหน่อยคงต้องขยับเลี้ยวกะออกนะครับเข้ากับพวกโอ้โหโคตรอลังการคือผมจะไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับตัวไหนมันเป็นตัวดีตัวร้ายอะนะคือเคยมีเพื่อนบอกว่ามันจะมีกาโร่อัศวินมาคายที่เป็นฝั่งไม่ดีก็มีชื่ออะไรนะคิบะเหรอซึ่งเดี๋ยวผมมีรีวิวนะครับขอปรับแสงนิดนึงแสงขนาดนี้กำลังแจ่มนะครับเนี่ยก็เป็นตัวเด่นอีกหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวไปชมภาพสวยๆกันนะครับนี่นะครับก็เป็นตัวล่าสุดที่รีวิวนะ Crow The Phantom Knight นะครับชื่อยาวยังไงรายการซีเก้งคอยก็ขอลาเพื่อนๆ นะครับไปกับเจ้าตัวนี้นะเดี๋ยวมีตัวอื่นอีกนะครับมารีวิวเสร็จก็จะมาวางเรียงไว้ให้ดูภาพรวมว่ามีทั้งหมดกี่ตัวนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
ฝากกดติดตามตรงนี้ช่องสีเก้งทอยด้วยนะครับ